นอกจากนี้ก็อยากจะฝากข้อความนะคะไปถึงบุคคลที่อาจจะไม่หวังดีกับประเทศที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะว่าอย่าได้ซ้ำเติมประเทศอีกเลยเนื่องจากขณะนี้นะคะลำพังเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เองเนี่ยนะคะก็ได้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศมากพออยู่แล้วนะคะล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาระบุนะคะว่าขณะนี้เนี่ยความตึงเครียดจากการชุมนุมทางการเมืองได้ส่งผลให้หุ้นตกไปกว่า67จุดนะคะรวมทั้งทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะได้ถอนการลงทุนในตลาดหุ้นของขายหุ้นไทยทิ้งไปนะคะมากกว่า 200,000 ล้านบาทแล้วนะคะรวมทั้งนักลงทุนต่างชาตินะคะได้ลดตัวเลขการประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลงด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของประเทศนะคะจึงขอให้กลุ่มกปปส.รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้ทบทวนในเรื่องของการที่จะบุกจะปิดประเทศไทยนะคะหรือว่าในการทำให้กรุงเทพเกิดปรากฏการณ์ชัตดาวน์เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการทำลายบรรยากาศการค้าการลงทุนซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อรายได้ของคนไทยทั้งคนจนแล้วก็คนรวยรวมทั้งก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะลองคิดดูว่าหากในวันนั้นมีใครเจ็บป่วยอยากจะไปพบแพทย์นะคะจะเดินทางไปพบแพทย์ได้ยังไงนะคะรวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องแบ่งกำลังมาเพื่อที่จะมาควบคุมสถานการณ์นี่ก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมทั่วไปได้อย่างเต็มที่นะคะพรรคเพื่อไทยเองก็ยังสงสัยว่าเหตุใดพรรคประชาธิปัตย์ถึงเห็นดีเห็นงามกับการประกาศยึดประเทศไทยของกปปส.โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะถึงกับไปร่วมเคาน์ดาวน์กับกลุ่มกปปส.นะคะในวันปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นะคะว่าท่านสนับสนุนปฏิบัติการยึดประเทศไทยของกลุ่มกปปส.ทั้งที่มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติและพรรคเพื่อไทยก็อยากจะถามว่าคนไทยจะต้องยอมให้นายสุเทพหรือว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่พวกท่านจะหยุดสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยค่ะ